ครับผมอยู่ที่นี่ก็สดชื่นดีครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็ถึงแม้บ้านเรือนอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็วิถีชีวิตอาช่องอาชีพอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าที่นี่ต้องบอกก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีอาชีพในการปลูกฝิ่นกันแต่ว่าพอมีการเรียกว่ามีการยกเลิกการทำฝิ่นหรือว่าปราบปรามหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็มีการส่งเสริมอาชีพครับแล้วก็การส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับที่นี่ก็มีอาชีพหลายอย่างมากก็อย่างเช่นปลูกผักต่างๆนะครับปลูกผลไม้หรือว่าอะไรแล้วก็ที่เรากำลังจะไปดูอยู่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกับต้องบอกก่อนว่าก็คือเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะครับที่เขามาส่งเสริมอาชีพนั่นก็คือการปลูกมะเขือเทศครับเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเพราะเราขึ้นมาจากกรุงเทพก็กลางคืนแล้วก็นอนอยู่ที่สาธารณสุขเพราะว่าเขาปิดให้เราได้นอนก็เจ้าหน้าที่ยังไม่ขึ้นมาครับแล้วก็วันนี้เราก็จะไปดูสวนครับไปดูพวกสวนผักสวนอะไรที่เขาปลูกแล้วก็ที่เขาไว้กินไว้ขายอย่างเงี้ยจริงๆคนที่มาเที่ยวที่นี่นะก็สามารถที่จะไปจอยกับชาวบ้านได้นะครับไปเที่ยวไปช่วยพี่ๆเขาปลูกผักบ้างหรือว่าไปดูสวนผักของพี่ๆเขาได้นะครับแล้วก็ขอติดรถเข้าไปเหมือนที่ผมตอนนี้ผมขอติดรถพี่เข้าไปจะเอารถเราไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันทางมันชันมากแล้วก็ลื่นด้วยเมื่อวานก็แทบแล้วรถทีมงานแทบไปทีงแล้วต้องแบบอาศัยความชำนาญฉะนั้นผมว่าไปถ้าเกิดมาเที่ยวนี่อาศัยรถพี่เขาไปดีกว่าง่ายกว่าเขาชำนาญทางขับทุกวันนะเราไม่ได้ขับทุกวันเราก็แบบอาจจะแบบพลาดได้เพราะว่าตรงเนี้ยสองข้างทางอาจจะมีทั้งเด็กมีทั้งคนเดินซึ่งอันตรายมากครับท่ายดีคือไปกับพี่เขาอย่างนี้ดีกว่าคือตอนเนี้ยเส้นทางหน้าบอกตรงๆขับยากยากเลยแหละเอาละครับเตรียมตัวจับกันดีๆนะโอเคถึงแล้วไปดูสวนกันก่อนข้างหลังนี่เป็นมะเขือเทศมันปลูกยากไหมมะเขือเทศเนี่ยถ้าเป็นช่วงอ๋อนี้จะไม่ขยันอ่ะอ๋อไม่ยากช่วงหน้าไหนที่ปลูกยากสุดพี่ถ้าปลูกยากสุดจะช่วงลงช่วงนี้ไปนะอ๋อหน้าฝนครับหน้าฝนปลูกยากเหรอครับอ้าวก็จะเป็นเชื้อราอ่ะอ๋อผมนึกว่าหน้าฝนมันมีน้ำมันมีอะไรมันน่าจะปลูกง่ายมันไม่ชอบฮะอ๋อมันไม่ชอบน้ำมันไม่ชอบน้ำเยอะครับที่หมู่บ้านปลูกกันเยอะไหมครับครับก็ปลูกเยอะปีนี้ปลูกกันเกือบทุกบ้านนะประมาณ 50% ปีนี้แล้วก็จะมีอีกเป็นมะเขือลูกเล็กอ๋อเป็นมะเขือลูกเล็กอ๋ออันนี้คือเป็นมะเขือลูกใหญ่ครับแล้วที่ตอนนี้มันสักกี่ปีแล้วครับอันนี้ถ้าปลูกต้องเกตเนี่ยความจำมัน60 วันฮะ60 วันครับ60 วันถึงจะเก็บใช่ไหมค่ะเพราะอันนี้จะทางให้โรงงานนะอ๋อนี่ทำให้โรงงานครับเขาเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำซอสมะเขือเทศอย่างนี้ประเทศไทยจะยังไม่ได้กินฮะเพราะต้องส่งไปออสเตรเลียหมดโหเนี่ยนะครับหูส่งไปออสเตรเลียเลยครับส่งไปเป็นผลอย่างนี้เหรอไม่ใช่เขาไปผ่าแล้วก็อบแห้งอ๋อผ่าแล้วอบแห้งครับอ๋อเป็นอบแห้งส่งไปครับอ๋อหูของส่งเมืองนอกเนี่ยของส่งเมืองนอกมันไทยไม่มีกินนะในห้างยังไม่ในห้างก็หากินไม่ได้เนี่ยไม่มีขายนะขอสักลูกได้ไหมครับผมมะเขือเทศที่นี่ครับทราบมาว่าเขาปลูกเนี่ยเขาคัดเกรดนะครับก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันก็คือเกรดที่จะส่งโรงงานเพื่อที่จะส่งไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคือทำไมเราถึงไม่ได้กินเราไม่ได้กินแค่เกรด A ครับเพราะว่าจริงๆเกรด A เนี่ยคืออย่างว่าแหละครับเพราะทุกวันนี้เมืองนอกเนี่ยเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นระดับไฮเอนด์นะครับเขาก็เลยมาเหมือนกับมาผูกขาดเอาเลยทีเดียวเราก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ก็ใช่ว่าเกรด B เนี่ยจะแบบด้อยกว่าเกรด A นะมันต่างกันแค่นิดเดียวต่างกันตรงไหนรู้ป่ะครับต่างกันตรงที่ผิวเท่านั้นแหละคือรสชาติอ่ะเหมือนกันหมดเหมือนกันเป๊ะครับแค่ผิวเรียบผิวละเอียดกับผิวมีรอยนิดๆเนี่ยเขาก็วัดกันตรงนั้นมากกว่าครับแต่ผมลองกินแล้วครับอร่อยครับทั้ง A ทั้ง B เลยครับไม่ต่างเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครขึ้นมาเที่ยวที่ชุมชนนะครับก็ลองถามพี่ๆป้าๆหน้าดูว่าจะไปที่สวนมะเขือเทศเนี่ยไปทางไหนผมแนะนำว่าให้ติดรถเข้าไปครับอย่าเรารถเราไปเองเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะขึ้นไม่ได้ครับไปไม่ได้
ก็เดี๋ยวจะไปช่วยเขาแบกไหนๆเราก็มาแล้วอย่าอยู่เฉยๆลองครับว่ามันหนักแค่ไหนชาวสวนกว่าจะเอาไปให้เรากินได้เนี่ยมันต้องผ่านความลำบากแค่ไหนพูดไปงั้นแหละไม่รู้ไหวไม่ไหวลองดูไปพี่ลองดีใช่ไหมเรามาถึงเนี่ยเราต้องเขาเก็บถึงนู่นเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าเก็บจะหมดละเนี่ยหมดละเหลือแค่เหลือเกล็ดต่ำๆเหลือเกล็ดไม่ค่อยดีละที่เกล็ดดีๆเขาเก็บไปหมดแล้วเขาเก็บไปอยู่ตรงนู้นเก็บเสร็จก็เดินตามร่องเนี่ยครับเดินตามร่องก็ไปไว้ตรงตะกร้าใหญ่แล้วก็พี่คนนู้นเมื่อกี้เขาก็พาขึ้นปื๊ดปื๊ดข้างบนโอ้โหแล้วเปิดโอ้โหทั้งเนินเขาทั้งเนินเลยนะมันไม่ใช่แบบง่ายๆอ่ะเหนื่อยนะคว้ามาใหม่เลยครับใครเป็นคนคิดครับพี่เหรอครับบ้าบ้านนี้ไม่มีใครทำได้เลยจริงอ่ะมาจากง่ายฮะผมก็เพิ่งเห็นอันนี้แหละพี่ใช้หลักการอะไรอ่ะเป็นเป้อย่างงี้เหรอครับแล้วอันนี้มันจะเอาอยู่เหรอพี่อยู่สบายครับสบายแสงจะแก้ยังได้ครับพี่เขาบอกว่ามันไม่หนักหรอกไม่เหนื่อยดูเหงื่อพี่เขาดิเฮ้ยอย่าไปกลัวรายการสมุดโน้ตสักอย่างมาแล้วมันต้องเอาให้ถึงบอกเลยมาเดี๋ยวพี่ใจเย็นเอาไงอ่ะยืนไงยืนไงเอาหลังเอาหลังหลังเดี๋ยวเอาหลังโอ้โหเชื่อไหนบอกไม่ดักไงเอาสองไหมครับฮะโอ้พี่เอาอันเดียวให้ไหวก่อนไปโอ้โหเฮ้ยเดือนสองรอบเฮ้ยมาดิเฮ้ยแต่มันโอเคกว่านะโอเคกว่าแบกว่ะเฮ้ยวางไว้ดีเลยเอาหันหลังเราวางเลยหันหลังครับหันหลังครับเอาลงตรงเอานั่งเลยยองยองยองลุงนี่นะได้ไม่ร้อยอย่าร้อยฮะเออว่ะเออว่ะเฮ้ยแต่มันทุ่นแรงกว่าแบกเยอะเลยนะครับมันจะถ้าแบกมันจะแบบดันขึ้นอันนี้มันเหมือนกับใช้ตัวแบบไปด้วยถ้าตัวแบกมันจะ7บาทด้วยเออใช่ถ้าตัวนี้มันจะไม่7อ๋อเออนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยเทคนิคง่ายมากเลยค่ะเอาเกี่ยวปั๊บเข้านี่เข้านี่ก็จะมันจะเกี่ยวเข้ากับตัวนี้เกี่ยวเข้ากับตัวนี้พอดีปึ๊บคิดได้ไงพี่คิดได้ไงไม่รู้หมอไม่รู้คิดยังไงไม่รู้แต่มันสบายกว่ามันหนักแล้วคิดว่าทำยังไงให้มันใช้ได้ไหมเออใช้ได้ไหมทำไปก็ใช้ได้อ๋อมันเกี่ยวงี้ปั๊บแล้วเวลาเราเมื่อกี้เวลาวางลงย่อปื๊บไม่ต้องเข้าฟิตเนสอ่ะบอกเลยงอบคืนแล้วพี่ครับอย่างว่าครับเรามาที่สวนเขาแล้วนะครับจะไม่ช่วยเขาก็กระไรอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาเองด้วยเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาคิดอันเนี้ยอันนึงอันเดียวเท่านั้นด้วยนะคือวิธีการคือปกติเราจะแบกมะเขือเทศเนี่ยเราต้องใช้มือแล้วก็แบกใส่บ่าใช่มั้ยครับแบบนั้นมันจะหนักเขาบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาก็เลยประดิษฐ์วิธีการคำคล้ายๆเป้ครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวอยู่ข้างหลังแล้วเวลาจะเอาขึ้นก็คือนั่งยองลงแล้วก็งัดขึ้นตัวเกี่ยวมันก็จะไปเกี่ยวกับขอบลังพอดีผมก็เลยลองแบกดูครับเฮ้ยมันใช้ได้นะมันแบบทุ่นแรงได้เยอะเลยถ้าเรายกเนี่ยมันจะหนักใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเหมือนสะพายเป้หลักการเดียวกับการที่แบบคุณมีเป้เดินทางหรือว่าเป้เดินป่าหลักการเดียวกันเลยครับมันช่วยถ่วงแรงนะครับแล้วก็มันช่วยประหยัดแรงได้ด้วยแหมลองดูสักหน่อยดีกว่าครับพอลองดูเสร็จปุ๊บสุดยอดคิดได้ยังไงรายการสมุดโน้ตเราเข้าไปขอความรู้จากชุมชนมาก็มากมายแต่ครั้งนี้รายการสมุดโน้ตจะขอส่งคืนความรู้กลับสู่ชุมชนบ้างด้วยการจัดโครงการสมุดโน้ตความรู้เพื่อชุมชนส่งต่อความรู้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆที่เราจะเป็นคนจัดการรวบรวมมาให้แล้วส่งคืนกลับ